ักเรียนประถมในโรงเรียนบ้านหนองตะไคร้ในอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมากำลังดื่มน้ำที่ผ่านการกรองที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยที่ผ่านมาที่นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาตะกร้านหินปูนปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐานไม่สามารถนำมาบริโภคได้ต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มประมาณเดือนละ 7,000 บาทล่าสุดกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันขุดบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงกรองน้ำและติดตั้งระบบกรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคกำลังการผลิต8ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับจัดตั้งกองทุนสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างต่อเนื่องอีซูให้น้ำเพื่อชีวิตนั้นมอบกองทุนหนึ่ง 50,000 บาทเพื่อให้บริหารจัดการน้ำตรงนี้เราสามารถที่จะขายในราคาที่ถูกแล้วก็ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการนี้เพื่อให้เกิดรายได้กับโรงเรียนของเราครับกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยดำเนินการโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วและได้มอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในภูมิภาคต่างๆไปแล้วรวม30แห่งและจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในประเทศไทยจะหมดสิ้นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจวิธีอีซูซูผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนา